เอาละครับสวัสดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับผมก็วันนี้นะครับเรากลับไปอยู่ในเกมไม่คราฟกันแล้วนะครับผมก็วันนี้นะครับน้องๆอาจจะสงสัยว่าทำไมถึงพวกพี่ไม่เล่นลัคกี้บ็อกกันแล้วนะครับผมโอเคดีๆแล้วก็หลายๆคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมพวกเราไม่เล่นลัคกี้บ็อกกันนะครับเพราะว่ากลัวน้องๆเบื่อกันนั่นเองผมก็วันนี้นะครับเราก็เลยจะมาเล่นแบบหาปุ่มกันนะครับผมรู้แล้วใช่เลยแล้วแล้ววันนี้นะครับเราก็อยู่กันในไมค์ครับเวอร์ชัน 1.14.4 นะซึ่งเป็นเวอร์ชันล่าสุดเลยนะครับผมเย่ก็ต้องชี้แจงก่อนนะครับว่าคนอาจจะเห็นคลิปผมแบบมันแบบไม่ค่อยลื่นอ่ะมันแบบอาจจะสะดุดกระตุกนิดนึงนะเพราะว่าไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันนะผมก็แก้ไม่ได้เหมือนกันนะก็จริงๆก็ลื่นแหละแต่ทีมันแบบคิดมากแต่ดูเหมือนมันกระตุกจริงๆนะผมเคยตั้งโพลถามน้องแล้วว่าคลิปผมกระตุกหรือเปล่าน้องก็ตอบว่าไม่กระตุกนะครับผมก็เป็นว่ารอสักประมาณเดือนหน้านะครับผมก็จะซื้อการ์ดจอใหม่แล้วก็คลิปอาจจะไม่กระตุกนะคิดว่ามาเข้าเรื่องต่อนะครับโอเคมาเรามาดูตรงนี้กันก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นข้อมูลนะเขาบอกว่านี่คือแมปแรกของเขาเลยนะแล้วเขาบอกว่าพวกเราจะสนุกกับแมปของเขา This is my first map so hot hot you blow สุดยอดมากครับแล้วป้ายที่สองแล้วเขาก็บอกว่าสามารถเล่นได้หลายคนนะครับผมแล้วป้ายที่สามนะเขาบอกว่าแบบนี้นะครับมี10ด่านนะครับอันนี้ก็คือคนสร้างนะครับคนสร้างมี2คนนะครับถ้าใครสนใจแมปนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นนะครับผมแล้วก็กดนะครับเขาบอกว่าให้เล่นในเกมโหมด2นะครับผมแล้วก็ให้เล่นในโหมดพิทฟูลแล้วก็คือโหมดปลอดภัยนั่นเองซึ่งก็ปลอดภัยแล้วให้ปรับเรนเดอร์เป็น10นะครับผมแล้วก็กราฟิกเขาบอกว่าให้ปรับเป็นสวยงามมากมาป้ายข้างล่างไบเน็ตเอาให้ปรับเป็นสว่างสูงสุดโอเคแล้วก็นี่คือฮีนนะครับฮีนจะมีอยู่10สมุดนะก็คือมี10ดาวนั่นเองแล้วก็มาดูดีกว่าแมปแรกนะครับไทนี่อุ๊ดแมปแรกนะครับไทนี่ฟอเรสต์นะครับป่าจังเกิลเล็กนะครับผมทีมึงว่ามันง่ายไหมแบบนี้มันต้องไปอยู่บนต้นไม้อยู่แล้วไงใช่เหรอเอ๊มาเรามาหาเลยดีกว่าหูแมปเขาสร้างสวยมากเลยเนี่ยผมชอบมั้ยเนี่ยมีแอปเปิ้ลด้วยเหรอบอยก็ชอบนะชอบอะไรแต่กูก็ชอบนะชอบมึงอ่ะว่าแล้วโอ้ยโอ้ยโอเคเรามาหาปุ่มมาดีกว่าข้างล่างใต้เต็นท์ดูแล้วไม่มีนะเดี๋ยวเราต้องไปหาบนต้นไม้ดิโหด่านง่ายๆแบบนี้คุณหาบนต้นไม้เนี่ยโอ้เจอแล้วอ่ะเนี่ยไหนเจอเหรอไหนเออเจอแล้วเนี่ยเจอแล้วโอ้ยเดี๋ยวโอเคอุ้ยจะตายแล้วอ่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวโดนทางนี้โดนทางไหนอ่ะขึ้นยังไงอ่ะนี่อ๋อทางนี้อย่างนี้โอเคไปนี่ไงปุ่มเย่กดไปเลยอ่ะดีซีอาบาทอนนี่คือปุ่มนี่คือปุ่มก็นี่คือปุ่มไงนี่คือปุ่มเอ้ยมันปุ่มหลอกแปลว่าต้องอยู่ต้นไม้อีกแน่นอนอีกอันนั้นอ่ะที่ไปด้วยหาก่อนเฮ้ยเจอแล้วนี่ไงบอยกูเลยนะนี่นี่ข้างบนปึ๊บอ้าวนี่ก็คือปุ่มเดี๋ยวเขามีหลอกเราสองปุ่มแล้วนะแถวนี้มีหรือเปล่าปึ๊บเอ้ยนี่ไงเจอแล้วอยู่นี่ไงโอ้ยโอ้โหปุ่มกินด้วยโอ้โหต่อไปด่านถ้ำนะครับเจอแล้วเนี่ยง่ายเจอแล้วเหรอไหนอยู่ไหนไหนดบหน่อยเสียดายว่าไม่เจอเตียงไหนอ่ะก็เจอเตียงอ๋อเจอเตียงแล้วโอเคเจอโลนี่มาตามมาหีดตอนนี้มันมีปุ่มปะวะทีนี่เรามาเข้าตรงนี้กันเข้าทางไหนโอ้ยตกลาวาโอ้ยเข้าลาวาเออมันอยู่ใต้ลาวาเปล่าวะไม่มาไม่น่าใช่รูเมื่อกี้บอยเข้าไปดูยังรูเนี่ยเฮ้ยลงได้รูนี้เข้าได้เปล่าอ่ะเฮ้ยรูนี้เข้าได้รูที่เดินผ่านมาไงพูดแต่มันมืดมากเลยอ่ะเข้าได้เลยวะใช่ใช่ต้องย่องมันมีปุ่มไหมอ่ะย่องเบาเนี่ยครับย่องเบาเนี่ยขนาดไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันหลอกไปออกมาไม่น่ามีนะโอ้กูเจอละไหนเอาเนี่ยใช่ปะวะอ้าวยังไม่เห็นเลยโอ้ด่านที่สามนะครับหมู่บ้านทะเลทรายไม่ใช่วะไม่ใช่ปุ่มอ่ะไหนไม่ใช่อันเนี้ยมันเป็นปุ่มทั่วหมู่บ้านเลยเนี่ยต้องกดให้หมดเลยกลัวมันต้องมีปุ่มจริงอยู่แน่นอนมีแผนที่ด้วยว่ะแล้วก็มีเปเปอร์รู้ไหมเปเปอร์แปลว่าอะไรแปลว่าอะไรแปลว่ากระดาษเขารู้อ่ะ คิดว่าปุ่มข้างบ้านมันจะมีเหรอคนสร้างแบบว่าคงไม่โง่ติ๊กแบบวางไว้ข้างบ้านหรอกมั้งนบใช่อ่ะนบจริงเหรอใช่เปล่านบจริงเปล่าอาจจะจริงนะมันไม่มีอะไรเลยเอ้ยปุ่มหลอกไหนไอ้สัตว์อีดอกปุ่มบ้านปุ่มบ้านบอกเดียวว่าอยากเจอปุ่มแล้วก็ตรงนี้ที่มาเอาตัวนี้โดดได้เหรอเฮ้ยโดดได้นี่เชื่อวะมันโดดขึ้นไปได้อ๋อนี่ไงเจอแล้วอ๋อมันเป็นทางของสมุดว่ามันต้องโดดกล่องมาทางนี้นี่ไงปุ่มเนี่ยปุ่มอยู่หินอยู่ตรงนี้เลยอะไรเปิดอะใต้น้ำเปิดใช่หรออันนี้เดานะเออว่ะอัจฉริยะเอ้ามีเปิดอีก
มันมีอีกมาเปิดอีกในนี้ทางนี้เสียงทางนี้ไหนเอาเนี่ยเจอละมันตอนแรกมันไม่เปิดอ่ะใช่ไม่ติดแล้วอ่ะมึงลงไม่ได้อ้าวเอามาแล้วแล้วมาแล้วนี่ไงปุ่มอยู่นี่กดแล้วเย่เนี้ยโอ้โหมันผมชอบด่านนี้มากเลยว่ะคือแบบคนสร้างแบบเหมือนแบบที่ผมอ่านถูกว่าที่แบบเขาสร้างแบบครั้งแรกเลยแบบเขาสร้างด่านได้สวยมากเลยนะเว้ยดูดีด่านอย่างสวยอ่ะไม่ต้องชมไม่ชมกูสร้างอ้าวบีทอีกเฟสอะบัตทอนปุ่มปลอมปุ่มปลอมพี่ดอกอันนี้ LOL มันหัวล้อเราเฮ้ยไหนเกมไหนเกมไหนเล่นเปล่า LOL เล่นคนละ L เฮ้ยเขาหัวล้อเราเฉยๆตรงนี้ก็ไม่น่ามีเขาจะทำรูมาหลอกเราเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อนเราสงสัยไงล่ะเดี๋ยวนี้มันรู้มันหลอกมันฉลาดด้วยแบบใต้ต้นไม้ก็ไม่มีเขาทำรูไว้หลอกเราแบบให้เราตกใจแบบดีใจแบบเจอหลุมมาเออคิดว่ามันมีไว้ตรงนี้ไว้ทำมีไว้ทำไมวะตรงนี้ไว้ทำไมวะไหนมึงดูยังทางนี้ยังไม่ได้มามีไว้ทำไมวะไหนลบหน่อยเขาก็ทำหลอกเราไปงั้นแหละถึงเวลาเปิดอ่านฮินต์แล้วนะจะเปิดอ่านเว้ยมาอ่านกันดีกว่าฮินต์ที่2เขาบอกว่ามันกูอ่านไม่ออกว่ะเออผมไปแปลภาษา Google มาแล้วคำใบ้ด่านสีนะเขาบอกว่าทางเดินทำจากนั่งร้านทางเดินทำจากนั่งร้านโอเคครับผมก็ไปลองเกมโหมด3มาดูแล้วนะผมก็รู้แล้วนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนก็คือมันอยู่ใต้บล็อกหิมะตรงนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะต้องกดย่อไปนะซึ่งผมจำไม่ได้ว่ามันคือบล็อกอะไรนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเออเนี่ยเออแค่เนี่ยคือเข้าหมายถึงไอ้ชื่อบล็อกนี้เว้ยเออแต่ผมไม่รู้มันคือบล็อกอะไรไงนี่ไงปุ่มแค่เนี่ยโอ้ my god โอ้ my god ด่านต่อไปเลิฟลี่อะไรก็ไม่รู้นะที่พอเราเจออันนี้เราเลยกูว่าจะผวาอันอื่นไปเออมันโคตรเกินเฮ้ยเฮ้ยบอยมานี่ตามมารูนี้เลยนั่นแหละรูแหละว่ายน้ำนี่ว่ายน้ำอย่างนี้ปึ๊บเฮ้ยเชี่ยชีพแม่งพัฒนาปึ๊บลงรูปึ๊บอุ้ยมันมีเข่าวงกตมันเป็นเข่าวงกตชิปหายแล้วบอยเข่าวงกตปุ่มอยู่ไหนโอ้โหเข่าวงกตอีกครับโอ้โหเอื้อเจอเหรอเจอแล้วกดเลยก็ได้นะอ๋อทางเข้าตรงนี้ก็เข้าได้เหมือนกันไม่ต้องเข้าทางเรือก็ได้ไม่มีนะกูว่ามันง่ายไปวะหรือว่าเขาหลอกเราผมว่ามันไม่น่ามีนะข้างล่างเนี่ยจริงมันอาจจะทิกจากตาที่เรืองไงไอ้นี่ไม่มีอะไรเลยไหนขอลองขอเปิดที่เจอละอ่ะเจอเหรอเจอบอกว่าไม่ใช่หรอมั้งไหนหลบดิยังเดี๋ยวกูทำโอเคปึ๊บอุ้ยมันเดี๋ยวใช่เฮ้ยมันเดี๋ยวใช่ไม่ใช่ คือเหมือนจะดำน้ำนะโอเคขออ่านฮีเลยละกันนะฮีเขาบอกว่าเขาบอกพี่กัดบอยเพื่อนมึงลองกดชิปรัวๆเลยฮะกูกดชิปเพิ่มเจอแล้วเจอแล้วโอ้โหอยู่ตรงที่มึงว่ายกันขึ้นมาแหละโอ้ยเนี่ยทางซ้ายเนี่ยรู้นะมึงเห็นไหมนะรูซ้ายมึงอะลงนั่นแหละรู้แหละเออแค่นั้นแหละเออจริงก็รู้แหละแค่อยากลองใจเพื่อนเพื่อใจโอ้ยอย่างยากครับอันนี้ด่านอะไรเนี่ยด่านบ้านผีดำมาชี้ชุดสีดำทำไมด่านนี้ผมแหลกจังวะมันหลดผีไฟมันดับตลอดอะเนี่ยไฟมันกระพริบตลอดเลยผมเลยแหลกด่านเนี้ยโหด่านนี้แหลกจริงครับไฟมันกระพริบตลอดเลยเฮ้ยเจอแล้วเหรอมันนี่มึงอยู่ไหนเจอก็กดเลยไหนเจอเหรอมึงลงไปทางไหนข้างล่างเนี่ยนะไม่อ้าวงั้นก็ใช่ใช่จริงด้วยโอ้ยมันอยู่ในกรอบรูปภาพปะวะเชื่อกูบอยลองเข้ากรอบรูปภาพหรือยังเข้าแล้วไม่เข้าเลยเข้าลองเข้าหมดแล้วเหรอเออลองหมดแล้วลองกดกระโดดกันแล้วก็ไม่ได้ข้างล่างทุบลองทุบดูไหมแล้วแต่ทุบเลยทุบเลยเพราะว่าเกมโหมดนี้มันสามารถทุบได้นะเราไม่หยิบเจอเหรอเฮ้ยโอ้ my god กูไม่เปิดกูมาอันนี้ตกใจจริงเมื่อกี้กูตกใจจริงอ้าวจับไปเลยแล้วให้เราตกใจตั้งนานโถแต่ที่กี้เมื่อกี้ไม่ได้แอดติ้งนะจ๊ะขอใช้ฮีทเลยละกันนะครับผมเลเวล6
เขาบอกว่าให้ใช้ฟังก์ชันมอบตัวใหม่ที่ 1.14 นะครับก็คือย่องที่เราย่องไปเมื่อกี้ซึ่งเราก็เจอทางแล้วคือทางนั้นเขาบอกว่าให้เราใช้ฟังก์ชันย่องใน 1.14 แล้วมันอยู่ตรงไหนเหรอมันให้ย่องตรงไหนดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยอยู่นี่อยู่นี่เร็ว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 ดูทำตามนะปึ๊บปึ๊บเออว้าวโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยนานี้ how to spawn hero by 101วิธีการ spawn hero by 101เจออะไรวะไม่เจออะไรเนี่ยฮะตายตายตายอ๋อให้มึงตายป่าวะจิ้มกูวะขอช่วยก่อนไม่ได้เอื้อไม่ใช่โอเคนะทุกคนก็ตอนนี้พวกเราหากันนานมากเลยแล้วผมก็ได้ไปทำการสเปกเตอร์ดูนะซึ่งผมก็ได้เจอปุ่มแล้วนะซึ่งปุ่มมันอยู่ตรงนี้นะผมโอเคเดี๋ยวพาไปซึ่งบอกเลยว่าปุ่มเนี่ยอย่าตีนะอย่าตีพุ่งไปนะอย่าพุ่งนี่คือปุ่มมันอยู่นี่ข้างหลังนี่เลยไอ้ก็อยู่ข้างบนดังท้ายเออนั่นแหละแสดงว่าในคัมภีร์ไอ้ฮีโร่บายมันต้องบอกให้หมอไปข้างหลังว่าเดี๋ยวผมแบบอ่านไม่ออกไงเออโอเคงงเลยเลเวลที่7แล้วนะคือแบบเราอัดกันแบบประมาณ30นาทีอ่ะก็แบบเหนื่อยนะตัดคลิปเหนื่อยอัดเหนื่อยใครที่อยากให้แบบมีกำลังใจในการทำคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับใช่ครับผมน้องบอกขอไลค์ได้เยี่ยมมากพี่อย่ากดไลค์ด้วยนะครับผมโอเคหาต่อเลเวลที่7แล้วนะครับผมโอ้ยแล้วเลเวลที่7มันอยู่ไหนเนี่ยบล็อกทองทำไมหรอเราต้องเข้าไปข้างในอ่ะแล้วซึ่งเราจะเข้าไปข้างในยังไงใช้ฮีเลยละกันนะจะได้รู้ไปในเวที่7เขาบอกเอาไปก่อนลบ147ลบ417อ่ะนี่คือฮีนะครับผมฮีนเลเวลที่7นะครับผมโอเคครับหายั่วๆเลยครับผมเราต้องไปที่417 417 417417แล้วก็Z2 นะ Z ลบ2 41 Z ลบ2ก็คือหมายความว่าใช่เหมือนเราต้องเข้าไปข้างในนะครับทุกคนเหมือนต้องเข้าไปข้างในเอาทุบไปเหรอเออรู้เข้าไปไงนะครับโอเคเข้ามาละ417ถ้าเจอแล้วมันอยู่ในนี้ก็จริงอ่ะเราไม่รู้นะไม่ใช่อ่ะมันบอกว่า Z2 แต่ที่นี่มันไม่ใช่ Z2 อ่ะโอเคครับผมก็ได้เป็นสเปกเตอร์3มาอีกรอบนึงนะคือแบบหาลำบากมากโอเคซึ่งปุ่มมันอยู่ข้างล่างนี้นะครับอย่าตีเนี่ยกดเลยเนี่ยเดี๋ยวพาน้องๆดูก่อนนี่นะครับผมนี่เรียบร้อยโอ้โหซ่อนเนียนชิปหายเลยครับผมเอาจริงเป็นแบบที่เราโกงแบบเยอะมากอ่ะไม่รู้ว่าสร้างครั้งแรกเขาหรือเปล่าหรือผมอ่านผิดนะโอ้โหได้แบบยากอ่ะอาจจะแบบนี่ไม่ใช่ครั้งแรกของฉันแล้วคือแบบกูดูยินแบบยินยังช่วยอะไรกูไม่ได้เลยมาไม่ได้ยินเราดูยินที่8เลยละกันนะผมยินที่8เขาบอกว่าปุ่มมันอยู่ที่อ่านไม่ออกเรามาดูด่านที่8กันนะครับผมว่ามันจะมีซัมติงอะไรหรือเปล่าน้องบลัวน้องวัวปิดทับปุ่มอยู่ใช่ไหมมึงมองรักทุกวันทุกวันชาติเจอกันเกลียดบอยมากมากขอบคุณมากสิละไหนอ่ะเจอยังขึ้นได้นี่ขึ้นไม่ได้มันเป็นแค่นั้นเฉยเอโอเคนะครับเรามาดูใบ้เลยดีกว่านะผมขอไปแปลภาษาใบ้ก่อนคำใบ้ที่8นะเขาบอกว่าปุ่มนอกนอกปุ่มนอกอื่นๆอยู่ใกล้กับพื้นอยู่ใกล้กับพื้นหน้านี้และคำใบ้สุดท้ายของที่8นะเขาบอกว่าปุ่มอยู่ใต้รถนะครับผมโอ้ยไหนใต้ท้องรถคันไหนครับพี่ออกรู้แล้วคันไหนครับพี่ครับคันนี้ครับผมได้ไรไลสเตนิกเกอร์อิสยาไหนดูหน่อยสามารถวางบนบล็อกโอเคแบบเป็นภาษาไทยแล้วนะเขาบอกว่าบล็อกมรกตไอ้ชิบหายกูอ่านผิดมรกตอยู่ไหนเนี่ยแอตแทกลงมาได้แล้วเย่ไปต่อท้ายกูสิต่อท้ายโอ้เอ้ยเอมาร์ดอยู่ไหนกูดูประตูแล้วไม่ต้องแล้วไปเถอะไปด่านต่อไปกูทุบประตูเฮ้ยเจอแล้ว
โอ้โหใต้ท้องยานมันโกรธแล้วแม่งระเบิดสมจริงชิบหายชิบหายเอ้ยโอ้ยอ้าวกูเราบับหายแล้วคำใบ้คำใบ้ด่านที่9นะเขาบอกว่าให้กระโดดเข้าไปในรูที่มองไม่เห็นบนเพดานกระโดดเข้าไปในรูที่มองไม่เห็นบนเพดานนั่นมีอยู่ทางเดียวทีบับเราหายไปแล้วใช่เกมโหมดเชียร์ทีผมเจอรูแล้วบอยบอยเจอรูแล้วผมเจอบูแล้วรูแล้วบอยนี่บอยนี่รูนี่เราต้องโดดเข้าไปรูนี้นี่จริงๆมันไม่มันเพดานฝ้าอย่างนี้นะอ่ะหลบไปโดดขึ้นไปนี่มันเป็นยังไงวะมันเป็นทางเข้าไปนี่ไงปุ่มอยู่นี่ทำไมตาเนี่ยเลยคิดโกงจังกดแล้วโอเคด่านที่10นะครับบิ๊กซิตี้เมืองใหญ่เมืองใหญ่นะครับผมไม่ต้องเมืองใหญ่แล้วคำใบ้ที่10มึงมาเลยอยู่ไหนเนี่ยโอเคมาคำใบ้ที่10นะครับเขาบอกว่าเข้ามาในถังใต้ใบบางใบด้านหลังกับดักเข้ามาในถังใต้ใบบางใบด้านหลังกับดักมึงจะตีทำไมเนี่ยไหนล่ะอะเนี่ยอะไร The Button of Light of Kingdom โอเคไหนเห็นมั้ยนี่เหรอเออลงไปอ๋อเข้ามาด้านหลังกับดักนี่เหรอแล้วก็ลงปึ๊บอย่างงี้คานโอ้ไม่มีขาวมงกุฎอีกขาวมงกุฎสุดท้ายอะไรวะไหนอ่ะหลอกกูอ่ะโอ้ทุกคนครับเราจะลองจบเรื่องนี้โดยการที่เราจะเอาบล็อกกระจกทุกบล็อกนะครับมาวางไว้แล้วก็จบเกมกันนะครับผมโอเคหลังจากนั้นก็กระจกบล็อกสีเขียวนะครับโอเคต่อไปก็เป็นบล็อกโคบล็อกเหล็กบล็อกลาพิสนะครับผมเขาบอกว่าปุ่มสุดท้ายใช้ได้หรือไม่ไหนอ่ะมันเราถ้าเราไม่โกงอ่ะไอ้สัตว์สามารถวางบนบล็อกคอสแกะสลักไปหาบล็อกคอสแกะสลักเฮ้ยเจอแล้วประตูเปิดได้บล็อกได้กระจกบล็อกทองคำมาคือไม่คือเราวางครบแล้วไงโอเคครับผมก็เจอทางจบแล้วนะครับซึ่งทางจบมันก็อยู่ตรงบล็อกไดมอนด์ตรงนี้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าเราจะเข้ามาในบล็อกไอ้ดำนี้ยังไงนะแล้วก็เป็นว่ากดปิดเลยละกันนะครับผมตอนนี้เราก็ชนะแล้วเย้เย้แบบนี้ไม่รู้ผมว่าอ่านออกหรือเปล่านะที่ผมอ่านถูกว่าที่บอกว่าเขาทำครั้งแรกนะผมก็บอกเลยว่าเป็นการทำแรกที่โคตรยากแล้วก็แบบถามว่าสนุกไหมก็5เต็ม10ละกันเนาะโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์และกดซับถ้าใครบล็อกพี่ทั้ง2คนนะครับผมก็อัดกันนานมากเลยแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะม่วงนอนกันแล้วนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย